คุณผู้ชมร่วมัจรายการกับผมและนองใบเหมือนเช่นเคยรีบบอกสรีนึงเดี๋ยวลืมมีเสื้อยืดกรรมการข่าว3รุ่นสีดำค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5้าท่านนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาอย่าลืมเลยว่าแฟนข่าวด้วยค่ะเริ่มได้เลยนะครับตูชมครับติดตามข่าวกันผมขออนุญาตเวลาเกิดอะไรกับเด็กๆโดยชั้นปักเรียนค่ะผมก็จะนําเสนอบ่อยครั้งเพื่อจะเตือนใจกันและเรารู้สึกเองว่ามันน่าตหนกตกใจนะเมื่อวานนี้ที่ซาดาวสงขาช่วงสาย11เโมงครึ่ง รถกระบะขับมาได้ความเร็วแล้วเสียหลักพุ่งชนนักเรียนประถมและครูที่กำลังทำกิจกรรมลูกเสืออยู่ในศา,าลาริมทางเรียกว่าระเนรานาถบุชมบาดเจ็บ15คนเป็นนักเรียนซะส4ครูซะหนึ่งต่อมาระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเด็กประถมตัวน้อยๆเสียชีวิต2คนก็คือเด็กหญิงอัศน,นีและก็เด็กชายชุริยะ เด็กประถมท่านนั today, ่นเองเสียชีวิตที่เหลือ13คนเป็นเด็กนักเรียน12และครูอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพรุเตียวที่ตำบลสำน uh, ักขามสเดาสงขาเป็นช่วงเวลาซึ่งตอนที่ลงพื้นที่ตำรวจเนี่ยกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือนักเรียนเฉพาะหน้ารวมถึงครูที่บาดเจ็บนำส่งพยาบาลสเดาประดังเบซาและที่อาการหนัก ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลหัดใหญ่อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมีนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย14คนนะคะนักเรียนชาย7นักเรียนหญิง7แล้วก็มีคุณครูผู้หญิงอีกหนึ่งคนค่ะชื่อว่าครูพัชรีอายุ42แต่ในเวลาต่อมาเนี่ยนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ2คนเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลก็คือเด็กหญิงอัศนานีกับเด็กชายสุริยะนะคะในที่เกิดเหตุรถกระบะอีซูซูสีบอนเทา ชนอยู่ติดกับต้นมะม่วงหลังจากพุ่งเข้ามาชนนักเรียนที่ทำกิจกรรมอยู่ในศา,าลาริมถนนท้ชมดูภาพเสาศาลาหักหลังคาเนียเอียงลงมารถกระบะไปพุ่งชนติดอยู่กับต้นมะม่วงขณะที่คนขับรถณนะเวลาเกิดเหตุอาศัยช่วงชุมลมุนหลบหนีไปสอบถามพออ,อที่อยู่ในเหตุการณ์พอ,อมัวหมัดเซนบุลิบอกขณะเกิดเหตุ ครูกับนักเรียน20คนทํากิจกรรมฐานลูกเสือที่ศาลาโจโจกระบะขับด้วยความเร็วสูงเสียหลักข้ามครูน้ําพุ่งตรงไปยังกลุ่มนักเรียนในศาลารวมถึงครูชนล้วศาลาหักแล้วกวาดเอากลุ่มเด็กๆไปกระแทกกับต้นไม้บางคนก็ถูกชนตกครูน้ําเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วจนนักเรียนกับครูในศาลาไม่ทันตั้งตัวชาวบ้านก็พยายามจะเข้ามาช่วยหลังจากเกิดเหตุขึ้น ขนาดที่ในเวลาต่อมาทบูชอมะคนขับรถขระบะาก,การเกิดเหตุคือนายวิชณุอายุ35ปีเป็นชาวบ้านผู้ตัวเองผู้เตียวหลังจากหนีไปกลับเข้ามามอบตัวกับตำรวจสเสดาเจ้าหน้าที่ตรวจแลอลกอฮอลกับสารเสพติดในร่างกายพบว่าฉีม่วงและมีสารเสพติดในร่างกายค่ะนั่นก็แปลว่าเสพยาบ้ามาขับรถ ตำรวจแจ้ง3ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งแล้วก็ขับรถในขณะที่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายค่ะท่านผู้ชมคะคัดค้านการประกันตัวนะคะนายวิษณุอายุ35ปีเป็นคนที่จริงๆทราบต่อมาว่าพ่อแม่เด็กๆรู้จักดีด้วยนะเขาเป็นคนในพื้นที่และเป็นลูกชายของอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตาบนสนักขามค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมา เราติดตามความคืบหน้าอาการของเด็กๆท่านผู้ชมขณะนี้ผู้ว่าไปเยี่ยมเด็กที่บาดเจ็บที่รักษาตัวหนักหน่อยก็คือโรงพยาบาลหัดใหญ่แปดรายด้วยกันตอนนี้ยืนยันว่าปลอดภัยพักฟื้นดูอาการเนี่ยหอีกสามคนอาการสาหัสนะฮะคือยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนี่ยสามคนนะคะออะท่านผู้ชมโรงเรียนบ้านผู้เตียวไปโรงเรียนชั้นประถม โรงเรียนเขาจัดกิจกรรมลูกเสือไปประจําทุกปีอ่เขาก็จะมีการเข้าค่ายปฏิบัติการฐานต่างๆเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนนะคะจูๆรถก็พุ่งมาเนี่ยค่ะคือนี่เป็นศาลาเวลาทําค่ายเนี่ยก็ถึงเวลามาจุดนี้จะทํากิจกรรม 1, 2, 3 1> ่งโจ่ๆรถกระบะก็พุ่งเข้ามากวาดเสียชีวิตแล้วสอง ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอาการยังต้องรอดูอีก3คนเป็นเด็กเรียนทั้งสิ้นค่ะและที่บาดเจ็บอีกรวมเนี่ยตอนนี้อีก9คนด้วยกันอ่ะ